crazy chic. เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปะไปนะครับกับเกม Stickman Christmas Jailbreak ภาคที่8นั่นเองนะครับจริงๆก็คือ Stickman Jailbreak ภาค8นั่นแหละแต่จะเป็นในช่วงคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมสำหรับการแหกคุกในครั้งนี้นะครับจะสนุกตื่นเต้นแค่ไหนไปดูกันเลยมาเลยครับแม่มาถึงภาคที่8กันแล้วโอ้โหรู้สึกว่าแม่เป็นคืนคริสต์มาสที่ซานต้ามอบของขวัญมาให้ปั๊บลงมาแล้วปาบนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยของเพียบเลยครับแม่ซานต้ามอบของขวัญให้คนคุกมันช่างดีอะไรแบบนี้โอเคครับสำหรับอุปกรณ์การแหกคุกมีอะไรบ้างเอ่ยไวรัสโอ้โหเชื้อไวรัสอะไรไม่รู้แชมเปญนะครับโอ้โหเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไฟเวิร์กอันนี้พุไฟแฟปเปอร์อันนี้เหมือนกับว่าเวลาดึงให้แบบมีเสียงในงานเลี้ยงนะครับแล้วก็อะไรวะเนี่ยไอซี่ไอซ์เหรอน่าจะเป็นเหมือนแท่งน้ำแข็งกุญแจครับผมเหมือนกุญแจรถหน้ากากซานต้าคลอสแล้วก็อะไรเนี่ยไซลิงเหรอเหมือนจะเป็นหลอดฉีดยาที่ผสมยาอะไรไม่รู้ต้นคริสต์มาสแล้วก็ซองจดหมายนะครับเราจะมาเริ่มจากอะไรดีเอ่ยไวรัสนี่ไว้ก่อนละกันเอาเป็นขวดแชมเปญไหนดูซิหยิบขึ้นมาแล้วเขย่าสักหน่อยจากนั้นก็เดินไปที่ประตูเฮ้ยผู้คุมครับอยู่หรือเปล่าผมเอาแชมเปญมาให้โอ้โหยิงหัวเฮ้ยน่าจะหยิบปืนไปนะเนี่ยรู้สึกว่าจะมีหลายห้องโอ้ไปที่ห้องนี้ไปทางช่องอากาศตรงไหนดีเอ่ยทางซ้ายแล้วกันแม่ดูนะครับโอ้ยมุดท่อเป็นมาริโอเลยเว้ยการแทกคุกที่น่าตื่นเต้นกำลังดำเนินขึ้นเฮ้ยอะไรเนี่ยใครเปิดพัดลมโอ้ยไม่น่าเลยครับติดพัดลมตายหรือเปล่าเนี่ยแพ้เลยครับผมโอเคครับคราวนี้ก็ไปฝั่งขวาดีกว่าแม่น่าจะดีขึ้นไหนดูสิโอ้คราวนี้แหละฉันจะหลบหนีออกไปให้ได้ดูสิน่าจะไม่มีอุปสรรคมาแล้วครับออกมาทางรถขยะพอดีนี่เฮ้ยรอดวิธีแรกก็รอดเลยเหรอโอ้โหนานๆทีนะเนี่ยโอเคครับวิธีการต่อไปพลุไฟจะจุดยังไงวะเนี่ยโอเคครับจุดแบบนี้แหละเอาไม้ขีดนี่โอ้ยพุ่งไปไหนวะเนี่ยโอ้ยทะลุหน้าเองนี่ระเบิดแม่ฉลองที่ตายอยู่ในคุกโอเคแล้วก็ต่อไปแฟปเปอร์ดูสิจะทำให้ใครตกใจเอ่ยไหนดูสิหยิบมาแล้วแล้วก็เคาะประตูปอกปอกปอกเอ้ยคุณตำรวจครับนี่ครับผมนี่หมวกหลุดโอ้โหนายแกล้งฉันเหรอโดนยิงตายปะโถโอเควิธีการต่อไปแทงน้ำแข็งไหนดูสิเอ้ยปีนทำไมวะเนี่ยโอ้เหมือนจะเปิดลูกกรงอุ้ยมีแท่งน้ำแข็งอยู่เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับเอาละขอเอาสักอันหนึ่งปึ๊บเด็ดมาเลยไม่ออกสองครั้งไม่ออกสามครั้งออกมาแล้วแล้วก็เคาะอุ้ยกลายเป็นอาวุธเฮ้ยสุดยอดมาแล้วตำรวจเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยกดไม่ทันปะโถมาแล้วครับมาใหม่คราวนี้แหละจะมาเสียบกระสวกไส้มาเลยกดโจเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหตำรวจอีกคนนึงเสียบมันเอ้ยอะไรวะอ้าวในเป่าผมละลายโอ้ยโดนฟาดหน้าด้วยโอ้โหคิดว่าวิธีการนี้นี่แบบดีแล้วนะแต่ว่าน้ำแข็งก็ย่อมมีวันละลายนะครับเป็นอาวุธไปไม่ได้ตลอดโคตรแย่เลยครับผมโอเคต่อไปก็เป็นกุญแจนะครับแหมจะไปไขที่ไหนเอ่ยเฮ้ยนี่มันโอ้โหที่ซานต้ามันนั่งนี่วะโอ้โหไปนะครับทะลุออกไปเลยเหรอเอ้ยเอ้ยน้ำมันหมดไม่เอ้ยมีน้ำมันด้วยตกที่กลางหิมะโอ้โหเฮ้ยอะไรวะมีให้กดเฮ้ยหมาป่าวิธีการต่อไปหน้ากากซานต้าคลอสบอกเป็นซานต้ามาจากป่องควันไหนดูซิผู้คุมจะจำได้หรือเปล่าก๊อกก๊อกสวัสดีครับโอ้โหถืออาก้ามาด้วยจะมามอบของขวัญให้ใครวะเนี่ยดูสิครับมีเพลงประกอบตึงตึงตึงจิงเกอร์ออลราเวลอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหโดนฟาดหน้าฉันรู้นะเพื่อนว่าเป็นนายโอ้โหดันมาเจอแบบเพื่อนนักโทษด้วยกันหรือว่าของขวัญไม่ถูกใจวะเนี่ยโดนโยนใส่หน้าเลยครับโอเคต่อไปก็จดหมายอีเมลไหนดูซิส่งจดหมายให้ใครเอ่ยเขียนถึงใครเอาละครับเอาสแตมป์มาเอาต้องลากแล้วโอ้โหอย่างนี้ด้วยแปะเข้าไปนี่ขอส่งจดหมายหน่อยครับผู้คุมก๊อกก๊อกก๊อกส่งจดหมายให้ผมหน่อยครับดีครับผมผู้คุมก็ทำการ
เดินไปส่งจดหมายให้เรานะครับต้องมาเลือกด้วยว่ากล่องไหนกล่องซ้ายก่อนแล้วกันเหมือนจะไม่ใช่กล่องจดหมายอ้าวปลิวไปไหนวะเนี่ยวิวบินไปแล้วครับโอ้โหเอ้าโอ้โหให้ตำรวจตำรวจยศใหญ่โอ้โหแพ้เลยครับอย่างนี้ต้องเอาใหม่นะครับมาเขียนใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคส่งกล่องนี้แล้วกันคราวนี้ดูสิถูกส่งไปที่ไกลแสนไกลโอ้ยส่งมาที่ซานต้านี่มาไหนดูสิเฮ้ยได้ของขวัญโอ้โหเปิดดูสิโอ้ย RPG เอาละครับผมยิงตูมนี่ซานต้าโคตรใจดีแม่ส่งที่หนีให้เราเฮ้ยโอ้โหซานต้าขอบพระคุณมากรอดเลยครับผมโอ้โหซานต้านี่สุดยอดจริงโอเคครับวิธีการต่อไปต้นคริสต์มาสนั่นเองโอ้โหมาเป็นต้นแบบนี้เลยล่ะแล้วไงต่อวะเนี่ยลองกดคลิกดูสิอุ้ยแฝงตัวเอาละครับจากนั้นก็เปิดประตูเอ้ยนายหายไปไหนวะเนี่ยรู้สึกว่านักโทษมีการหลบหนีเอาเฮ้ยไม่ใช่เอาต้นคริสต์มาสนี่ไปทิ้งโอ้โหออกมาแล้วครับผมรอดตายเอ้ยแมวเอ้าอะไรวะเนี่ยอุตส่าห์หนีออกมาโดนแมวเจ้าถิ่นนี่ข่วนหน้ายับครับผมวิธีนี้ก็เกือบจะดีแล้วนะต่อไปเข็มฉีดยาฉีดใส่ตัวเองโอ้เฮ้ยข้าคือป๊อปอายทำลายประตูนี่เป็นไงยาโดปเขาเรียกยาโดปออกไปแล้วต่อยเอ้ยโอ้โหเต็มหน้าแม่ไม่ทันมาแล้วครับมาโดปยาอีกรอบหนึ่งปึ๊บมาเลยครับทำลายประตูปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาผู้คุมออกปั๊บปึ๊บต่อยจับทุ่มครับผมโอ้โหเป็นไงเฮ้ยพลังกำลังเต้นๆเหมือนจะหดเอ้าแขนขาดตายเลยครับผมโอ้โหใช้สารกระตุ้นมากเกินไปถึงกับแขนระเบิดมาถึงวิธีการสุดท้ายนะครับไวรัสแพร่ระบาด นั่นเองไหนดูสิโอ้โหใส่หน้ากากกันแก๊สจากนั้นก็เคาะไปเลยทำไวรัสแตกโอ้โหเฮ้ยกลายเป็นซอมบี้เลยครับเอาเฮ้ยจัด การมันกดไม่ทันโดนกินโอ้โหบ้าแล้วครับนี่มันไบโอฮาซาร์ด Resident Evil ก๊อกก๊อกก๊อกมาไวรัสแพร่ระบาดไปทั่วเรือนจำแล้วครับผมข้าจะกินเนื้อแกต่อยมันต่อยมันโผล่เข้าไปนี่เต็มหน้าออกข้างนอกโอ้โหยังเจอแบบนี้อีกเอายังไงดีวะเนี่ยเฮ้ยอ้าวทั้งหน้าทั้งหลังเดี๋ยวเพื่อนสรุปก็ตายทรมานมากกว่าเดิมอีกวิธีนี้นี่ไม่ได้ผลกลายเป็นเหยื่อให้กับซอมบี้โอเคครับก็สำหรับเจ้าสติ๊กแมนก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับดูแล้วชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆรับชมด้วยครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ